นอนให้นอนก้มหน้าลงแต่เขาบอกเอาแล้วจะให้ผมคิดยังไงพอถามผมอย่างนี้แล้วถามว่าไอ้ตกลงคุณจะยังไงกับผมนี่ปืนที่แท็กก่อเหตุใช่ไหมพี่ใช่ครับสองก็บอกเลยใช่ไหมครับใช่ครับเก็บลูกปืนพี่ยิงกี่คนนะตอนนี้ไม่ต้องเก็บคนสี่คนครับสี่นะเพราะทุกคนสู้ผมมาสู้ผมผมต้องใส่เขาเขาโจมตีอะไรผมผมก็ต้องใส่ครับผมมันก็มีลั่นมีแย่งกันอะไรกันอ๋อไม่ต่อสู้เหมือนด้วยคือไม่ได้ยิงต่อสู้เขาไม่ได้มีเขาไม่มีปืนเขาก็ต้องสู้เราถูกแล้วไม่ก็วิ่งหนีก็เจอกันเจอแหละแต่ว่ามันเป็นอะไรพี่ผมบอกแล้วว่าอย่าบอกว่าผมใจนี่ผมอย่าดูถูกผมครับพี่ครับตอบได้ไหมเนาะในทั้งใหญ่นะครับก็คงมีเหตุสายเหตุผลเพื่อนกันมาก่อนอยู่แล้วก็เลยมีการเตรียมการโดยเตรียมทั้งอาวุธปืนอาวุธมีดมานะครับก็มาถึงก็ยิงเขาใส่หน้าทั้งนะครับแล้วก็มีผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะนั้นก็เลยตามไปใช้อาวุธปืนยิงจนกระทั่งผู้อำนวยการมาเห็นเข้าก็วิ่งหลบหนีแต่ก็ไม่รอดครับหลังจากนั้นเขาก็รอมอบตัวนะครับของกลางก็ได้หมดทั้งอาวุธปืนอาวุธมีดนะครับก็เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ3คนแล้วก็บาดเจ็บสาหัส1คนนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็คงเป็นปัญหาส่วนตัวนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันเองครับอาจจะเป็นเรื่องที่มาจากการทำงานหรือว่าปัญหาส่วนตัวเดี๋ยวค่อยดูความชัดเจนอีกทีอาวุธปืนกี่กระบอก